มีหลักฐานก็เพราะบ้านสวยบ้านจะสวยจะงามก็เพราะมีวัดเป็นผู้ดัดนิสัยก็แสดงว่าสังคมมอบให้วัดเป็นผู้ช่างผู้สอนจะทานก็ไปหาสั่งหาสอนหาเทศนาอบรมเทศทั้งด้านคดีธรรมก็มีเทศทั้งด้านคดีโลกก็มี แล้วแต่โอกาสอำนวยให้จังว่าเทศมื้อนี้ธรรมเทศอยู่ว่าบ้านเสียทะมวกแม่นแน่ใส่หน้าที่การงานคือดังกล่าวหั่นแหละมันเป็นหน้าที่แล้วก็ต้องเฮ็ดพระสงฆ์องค์เจ้าบ่สั่งบ่สอนออกตนญาณโยมได้จังสิฮู้ที่ออกตนญาณโยมฮู้จักบุญศีลกินทานฮู้จักฮีดฮู้จักคล้องทั้งวัดทั้งว่าทั้งศาสนาสืบต่อนอนเรื่องกันมาเท่ากะละคู่มือนี่ก็ยอดนะทานยะคู่เพิ่นเทศนาสั่งสอนอบรมอันนึงก็จะเอาใจใส่เรื่องเทศนี่นะมันเป็นบุญอันมีอานิสงส์ใหญ่ได้เป็นบุญที่มีพละอานิสงส์ใหญ่เป็นบุญที่มีพละอานิสงส์หลายเพราะมันอยู่ในห้องแห่งท่านท่านที่พระพุทธเจ้าเทศนาสั่งสอนไว้นั่นว่ามันมีอยู่3โกฏะ3ประเภท1อมิสทานในแก่การให้เขาให้ของเงินทองเป็นต้น2ธรรมทานได้แก่การแนะนำคำสอนกันให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และบ่เป็นประโยชน์ตลอดแนะนำคำสอนให้รู้จักทางสวรรค์ทางนิพพานพุ่นละ3ละอภัยทานอภัยทานได้แก่การให้ความหักกันความแพ้งกันความอีดูกูหน้ากันลีกเว้นการเบียดเบียนกันเพื่อนเอิ้นว่าอภัยทานก็ได้จากการรักษาศีลฉะนั้นจะว่าเฮ็ดบุญแต่ละเทื่อแต่ละเทื่อจะหับศีลหับศีลเพื่อเฮ็ดทาน3อย่างนี่ให้มันครบมื้อนี้ก็พวกไม่ออกก็ได้เฮ็ดทาน3ประการนี่ให้ครบได้มื้อนี้ก็ได้อมิสทานก็คือถวายเพลก็ได้ปฏิบัติกันแล้วแล้วก็มาปฏิบัติอภัยทานคือรับศีลพากันรักษาศีลแล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมทานทั้ง3ประการนี่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าธรรมทานดื้อสนะซึ่งการให้ทั้งปวงพระพุทธองค์เพิ่นตรัสเทศนาไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังสินาติการให้ทำเป็นทานสนะซึ่งการให้ทานทั้งหลายทั้งปวงให้เขานำโภชนาอาหารก็ยังบ่ทอให้ทำเป็นทานให้อภัยทานก็ยังบ่ทอให้ทำเป็นทานฉะนั้นการฟังเทศการเทศนามันเป็นการเฮ็ดบุญอันสำคัญนะนี่นะแต่คนเฮาบ่อยากสนใจบ่อยากได้พละอานิสงส์ธรรมทานนะบ่ได้สนใจอยากหับฟังธรรมนะย้อนเฮาบ่สนใจในการฟังเทศในการฟังธรรมนี่ล่ะจังบ่รู้จักเหตุบ่จักคล้องจังเสียความเคารพเสียความเคารพมื้อนี้นะแสดงให้เห็นจะแจ้งแล้วว่าบ้านเฮาเสียความเคารพบ้านเฮาเสียความเคารพหลายได้มื้อนี้ได้เคารพหยังเคารพในการฟังธรรมพระพุทธศาสนาสิจิรังยั่งยืนกานกุงูเฮืองต่อไปได้นี่แม่นอาศัยความเคารพมาใช้ความเคารพนึงคนแล้วเคารพในการหนึ่งเคารพในการศึกษาธรรมสองเคารพในการฟังธรรมสามในเคารพในการพิจารณาธรรม
สี่เคารพในการสาธยายธรรมห้าเคารพในการปฏิบัติธรรมขั้นบ้านในเมืองใดหากยังมีความเคารพในหาสิ่งดังกล่าวเนี่ยโดยเฉพาะเคารพในการศึกษาธรรมในการปฏิบัติธรรมในการสดับหับฟังธรรมขั้นบ้านใดบ่เคารพในการฟังธรรมบ่เคารพในการศึกษาธรรมบ้านนั้นโอ้ยถึงไม่เฮ็ดบุญก็เฮ็ดไปในทางที่ผิดแท้และหลายพ่อบ่เคยได้ยินได้ฟังพุ่นเทศพุ่นสั่งพุ่นสอนเฮ็ดตามประเพณีประเพณีพ่อแม่พาเฮ็ดอะไรก็เฮ็ดไปโดยบ่ได้รู้จักว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดก็ยกตัวอย่างอยู่ในบ้านเฮาเมืองเฮาในประเทศลาวเฮาคู่มือนี่กันว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเอิ้นว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญอยู่บ้านนั่นก็นะแต่ไปเบิ่งตัวจริงมันล่ะเฮ็ดบาปหลายกว่ามันเฮ็ดบาปหลายกว่าเฮ็ดบุญย้อนยังย้อนบ่เคารพในการฟังธรรมบ่เคารพในการปฏิบัติธรรมในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่นสั่งเพิ่นสอนเฮาไว้ว่าการเฮ็ดบุญน่ะคือการชำระชำระหยังชำระใจอันเป็นที่อยู่ของบุญเพราะบุญอยู่ที่ใจขั้นใจบ่บริสุทธิ์ใจบ่สะอาดแม่นเฮาสิเลือกลงทุนลงห้อนเฮ็ดบุญหมด10ล้าน20ล้านก็บ่ได้พระอานิสงส์หยังขั้นใจบ่บริสุทธิ์ใจบ่สะอาดใจเป็นที่อยู่ของบุญก็คือกันกับเฮือนนั่นเป็นที่อยู่ของคนเฮือนเป็นที่อยู่ของคนเฮือนหลังนั้นมันสกปรกหกเหื่อสัมบนำมีเสือโรคภัยไข้เจ็บเต็มอยู่ในหันไปอยู่กับอะไรไปอยู่กับตายใจเฮาคือกันนั่นแหละใจเฮามันบ่สุขมันบ่บริสุทธิ์มันบ่สะอาดบุญเข้าไปอยู่กับบ่ได้บุญเข้าไปอยู่ได้นึงก็แม่นตายบุญก็ได้หนีหมดนะแต่คนลาวเฮาก็บ่ได้ฮู้จักว่าเฮ็ดแนวนี้มันบ่เป็นบุญเฮ็ดแนวนี้มันเป็นบาปบ่ได้ฮู้จักเท่าที่เฮ็ดมาเฮ็ดตามที่ตามของพ่อแม่พาเคยเฮ็ดแนวนั้นเป็นยังพ่อแม่จังพาเฮ็ดแนวนั้นพ่อแม่ก็บ่ฮู้จักพ่อแม่เป็นยังจังบ่ฮู้จักพ่อแม่บ่อยากฟังเทศน์บ่อยากฟังธรรมหรือฟังอยู่ก็บ่ปฏิบัติบ่เคารพในการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นไปจังซั่นแหละนะอาตมาไปเห็นแล้วโอ้ยเศร้าสลดใจเสียใจนำการเฮ็ดบุญอยู่ในบ้านเฮานี่ในฐานะที่เฮาเป็นชาวพุทธปฏิญาณตนว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่เวลาเฮ็ดบุญเลยเฮ็ดบุญนอกพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ในคุณสมบัติของอุปาสกอุปาสิกาพุทธเจ้าเพิ่นก็สอนไว้ว่าเป็นอุปาสกอุปาสิกาหรือว่าเป็นชาวพุทธต้องให้มีคุณสมบัติ5ประการ1เป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อความเหลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเหลื่อมใสศรัทธาในคำสอนของพุทธเจ้าศรัทธาเชื่อการกระทำคือเชื่อกรรมว่าผู้ใดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและก็เชื่อผลของการกระทำว่าบ่เป็นของผู้อื่นผู้ใดเฮ็ดก็ต้องผู้นั้นได้นั่นเป็นคุณสมบัติประการที่1คุณสมบัติประการที่2เป็นอุปาสกอุปาสิกาให้เป็นผู้มีศีลถึงบ่มีตลอดชีพก็ต้องให้รู้จักว่าวันนี้วันศีลวันพระควรละสิ่งที่เพิ่นห้ามมื้อนี้ต้องรักษาศีลได้วันศีลได้เด้อเสียงตัวตีกองแรงตีกองเด็กเนี่ยพันศีลเด้อเพิ่นเตือนให้เฮารักษาศีลเด้อ
งดเว้นจากบาปทั้งห้าประการบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่ลักทรัพย์ทรกหอบ่หลอกหีดนอกห้อยในข้องผัวข้องเมียบ่ตัวบ่ลายบ่ดาบ่ปล่อยกันบ่กินเหล้าเมายาและมื้อนี้วันศีลวันพระได้สำนีก็ยังดียังเป็นเครื่องหมายของอุปชกอยู่ประการที่3เป็นอุปาชกอุปาสิกาอย่าถือมุ่งคุณตื่นข่าวมุ่งคุณตื่นข่าวคืออะไรเขามาข่าวว่าอาจารย์วิเศษอยู่บ้านนั่นอาจารย์วิเศษอยู่บ้านนี่ก็พะโวเพเวตื่นนําเขาแลนไปหรือเขามาตัวมาโยว่าอันนี้เป็นมุ่งคุณไหนขันเจ้าใดอันนี้ไปไว้ในเฮือนเจ้านี่คําคุณเท่าไหร่เจ้าสิล่ำเจ้าสิรวยเจ้าสิมีโศกเจ้าสิมีไส้ไรก็ตื่นโผล่ไปเว่ไปเอาน้ำเขาไปสื่อน้ำเขาไปหาน้ำเขาคือเวลานี่แหละตื่นไส้เดี๋ยวนี้ตื่นไส้พอสื่อมันว่าไส้ไส้เลยคุณนายอันนี้เอาไส้ไปแค้นใจเฮือนสิมีโศกมีไส้ก็ไส้ไปหาแค้นใจเฮือนใจซ่านปุ๊บเพื่อนขึ้นมากก็เอาไส้ไปแค้นเสาแหกเสาควันอันนั้นแหละเพิ่นว่ามุ่งคุณตื่นข่าวว่าเสื้อมุ่งคุณตื่นข่าวเสียงเสื้อคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่ากกรรมนาวัตติโลโกสัตตโลกเป็นอยู่ตามกรรมกรรมคือการเหตุการณ์กระทำเจ้าจะเอาไส้มาแขวนไว้ในเฮือนเจ้าจะซิบหลังเนี่ยเจ้าไปหาสื่อหาขายเจ้าก็ไม่ได้ดอกเงินการไปหาสื่อหาขายอันนั้นแหละคือการกระทำกรรมพุทธเจ้าสอนให้เสื้อเนี่ยนั่นคุณสมบัติประการที่4ของอุปาสกอุปาสิกาเฮาเป็นชาวพุทธให้เฮ็ดบุญแต่ในทางพระพุทธศาสนาประการที่5บ่ให้เฮ็ดบุญนอกพุทธศาสนาแต่คนลาวเฮาชวนลงรายน่ะเฮ็ดบุญนอกพุทธศาสนานั่นหลายกว่าเฮ็ดบุญในพุทธศาสนายกตัวอย่างจะเอาบุญเฮือนจังซี่เฮ็ดบุญในพุทธศาสนาบ่ได้พอชั่วโมงซั่นได้นิมนต์ยังคู่มาสูตรมงคลฟังสูตรแล้วก็ฟังเทศฟังเทศแล้วก็ถวายบ้างถวายกันเพิ่นวันเท่านั้นวิธีเฮ็ดบุญพุทธศาสนานอกจากหันไปมดคืนเท่าแจกผ้าเกณฑ์เฮ็ดบุญนอกพุทธศาสนากินเหล้าเมายาลิงไผ่ลิงเบี้ยกันมดคืนเท่าแจกมันบ่เฮ็ดตามหน้าที่เลยเด้เป็นผิดหน้าที่มาแล้วเผอิญหาตั้งแต่บุญได้หันมันระบบต่างยังกับคำสุภาษิตปู่ฮั่นเพิ่นว่าว่าลูกผู้ฮักพระเอาไว้ทางหลังลูกผู้สร้างพระเอาไว้ทางหน้าหาปลามาป้อนมามผู้อยู่หลังห้องเหี้ยเอิญหูน้อยบ่เอียงฟังลูกผู้ฮักเลยคือบุญแต่เวลาเฮ็ดบุญเราบุญไว้หลังเพิ่นเบิดเอาแต่ลูกผู้สร้างออกหน้าออกตาตอนทับครับสู้กันด้วยเหล่าด้วยเบียร์ด้วยสร้อยจำยังสารพัดขาแม่ง้วตัวควายบุญเฮือนเธอหนึ่งขาง้วสองโตสามโตนั่นมันเป็นบุญนอกพุทธศาสนาเออหนอบุญอยู่อันนี้ก็บุญอยู่ของมันโมเมนต์บุญของพระพุทธศาสนาบุญประเพณีของคนลาวเฮาบุญนอกพุทธศาสนามันบ่เป็นปัจจัยให้ได้บุญบ่เป็นปัจจัยให้ได้สวรรค์นิพพานอีหยังนอกจากมันบ่เป็นปัจจัยให้ได้บุญแล้วมันยังเป็นเหตุให้ได้บาปแต่คนลาวเฮาก็บ่ได้สนใจบ่ได้สนใจว่าเหตุบุญนั่นนี่มันผิดนั่นน่ะอย่าให้ยังเฮ็ดกันอยู่หั่นน่ะอาตมาได้ยินหลายหลายคนไปจมน้ำว่าโอ้ยญาทานได้ปวดนะเฮ็ดบุญเดียวนี่ยากแท้ได้ญาทานญาทานคือเรียกว่ามันสิยากยังเฮ็ดบุญมั
ยากแล้วเอาบุญเรือนเนี่ยขันมาขาง่วงหัดสองโตเนี่ยไม่ได้เอาได้เพราะว่าเราบ่เบียร์เนี่ยเป็นสิบจัดเศร้าจัดพุ่นได้มันบ่แม่นเฮ็ดบุญนั่นน่ะสู้เฮ็ดบาปมันก็ยากนั่นแล้วตัวขันเฮ็ดบุญมันบ่ยากมีศรัทธาอยากทานดาวของไปทานมีศรัทธาอยากรักษาศีลก็ขอศีลน้ำเพลินสมาทานศีลน้ำเพลินรักษาศีลบอดพระสมาทานนำพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับสมาทานเอาเองก็ได้มื้อนี้วันสิ้นเดือนกูสิรักษาศีลห้าเนี่ยมันครบตั้งใจรักษามีศรัทธาจะฟังเทศน์ฟังธรรมก็นิมนต์เพิ่นมาเทศน์ให้ฟังมีศรัทธาจะไปไหว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาก็ไปเจริญเมตตาภาวนามันก็แล้วมันสิยากให้เห็นบุญสิได้ขาควายจักโตอันสู้จมว่ามันยากมันยากเนี่ยสู้เหตุบุญบุถือสู้เหตุบุญผิดขันเหตุผิดแล้วมันยากเบิดในจือไว้ได้มากเด้อความยากมันมาจากของผิดเหตุผิดก็ยากว่าผิดก็ยากเดี๋ยวนี้เขาจมว่าเหตุบุญยากขย้อนเขาเหตุบุญบุถือเขาเหตุบุญผิดฉันเหตุบุญถือมันบ่ยากเป็นยังจังเป็นยานั่นก็จะเป็นแนวนั่นเด้อใช้เหตุผ้าให้คนเล่าเฮาเหตุบุญนอกพุทธศาสนาหลายนี่นะอันหนึ่งขาดความเคารพในธรรมคือคำสอนของพุทธเจ้าไผสิบูจักฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันเป็นบาปกินเหล้าเมายาก็เป็นบาปแต่บ่พากันเคารพบ่พากันปฏิบัติไปตกเข้าอำนาจของความมวนความสืนเอาความมวนความสืนออกมาเป็นหน้าเป็นตาไว้ว่าเหตุบุญไปอวดไปอ้างกันแต่เรื่องมวนเรื่องสืนน่ะลงทางแล้วอันลงทางแล้วไม่ออกเอ้ยลงทางแล้วหามว่าได้แล้วความวนความสื่นไปสิไปบ่ไปสิไปหามเขาได้หมดโลกมันก็มวนแต่ขอให้พากันจำแนกกันไว้สาเวลาเฮาเฮ็ดบุญนั่นเด้อสิเฮ็ดบุญในทางพุทธศาสนานี่แต่นี่หาเทียงที่ฟังแต่เทศฟังแต่ธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วถวายท่านมันเมื่อมีอย่างอยากถวายพระสงฆ์องค์เจ้าถวายซะจากหันไปจังหัดภาคกันเทศบุญนอกพุทธศาสนาแบ่งกันคนละครึ่งก็ยังดีได้อันนี้จังได้กันเอาบุญใหญ่ๆบุญพระเวทก็ดีบุญยังก็ดีนะอันนี้บุญใหญ่ๆนั่นเกือบสิบ่เห็นบุญทางพุทธศาสนาเห็นแต่บุญนอกพุทธศาสนาเนี่ยพากันกินเหล้าเมายาฝ่อนนิลิงเคงข้างอยู่น้ำวัดอยู่น้ำวาดก็ถึกคือโคมนับถือพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาในสมณโคตรกับถือพุทธศาสนาในบัตรประจำตัวกับพุทธศาสนาหากแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ความเป็นชาวพุทธนั่นมันบ่เห็นเห็นเห็นหน่อยที่สุดเฮ็ดบุญแต่ละเทื่อน่ะเอาใจใส่บุญนอกพุทธศาสนาน่ะหลายมีคนผู้นึงมาแต่เมืองอเมริกาตั้ง 3-4 ปีหลังนี่ได้บ่ได้เหิงได้บ่บอกน้องบ้านกระจกมันสิเสียมารยาทความจริงมีมาเหลือมาผ้าอ้ายผ้าน่องเฮ็ดบุญน้ำพอน้ำแม่แล้วเว้ยไปซื้อกองบุญมาตั้งสามกองซื้อกองบุญอยู่ในเมืองสวรรค์ออกไปตั้งจ้างหมอลำเหลืองมางั้นเจ็ดล้านค่าจ้างหมอลำเหลืองเจ็ดล้านจ้างวงดนตรีอีกสามล้านซื้อเหล่าซื้อเบียร์มาชูพี่น้องกินก็คือสิหมดอยู่จักสองล้านสามล้าน
บัดมื้ออื่นเช้ามาตักบาตรถวายสังฆทานเฮ็ดบ้างถวายให้พระสงฆ์นั่นบ้างละ10,000กีบเบิ่งดูหั่นเอาใจใส่พุทธศาสนาหน่อยที่สุดไปเอาใจใส่บุญนอกพุทธศาสนาทุ่มเทใส่จ้างลำเรื่อง7,000,000จ้างวงดนตรีอีก3,000,000เป็นจะ10,000,000มนยคู่มารับท่านหันยคู่4-5 องค์ 6 องค์หนึ่งใช้บ้างละ10,000กีบเบิ่งดูที่ว่าในใดหันที่บอกว่าเอาใจใส่บุญนอกพุทธศาสนาลายโหดบ่หันก็บอกว่าดอกเสียให้ใส่ลงใส่ลายกันพอจะมาพาควรแน่เนาะ7,000,000กับ10,000กีบที่มันคือไก่กันแทนไม่ออกเหรอยาคู่ไปสูตรสมโพธิพระอยู่บ้านดงบังไปซื่นไปหนึ่งนี่นะฉะนั้นก็เจ้าชันท่าเหมือนกับมาแต่อเมริกาคือกันได้น่าจะไปสร้างพุทธรูปสร้างพุทธรูปสีสมโพธิพุทธรูปก็ขึ้นก้อนนั่นเพิ่นตั้งกองบุญตั้งกองบุญบวชจ้างก็บุญบวชไปจ้างมรำพญามางั้นจ้างมรำพญาเนี่ย3,000,000บัดนี้ก็ขึ้นที่2มากก็สูตรสมโพธิพระจะคู่ไปสูตรไปเทศอยู่หั่นมัดขึ้นเท่าแจ้งทั้งสูตรทั้งเทศเอาเงินใส่ซองถวายให้คู่ภูรหา10,000กีบจะคู่4องค์น่ะภูรหา10,000กีบ200,000มันจ้างมรำพญาไป3,000,000อันนั้นแหละบุญญาทานว่าคนเล่าเฮาเอาใจใส่บุญนอกพุทธศาสนานี่หลายกว่าบุญในทางพุทธศาสนาเป็นยังมันจะเป็นจังสั่นย้อนบ่เคารพธรรมย้อนบ่ศึกษาธรรมย้อนบ่ฟังธรรมแม่นบ่แม่ออกฮะอันเรื่องม้วนหนึ่งซื่นนี่ห้ามเขาบ่ได้ดอกสิห้ามเขาห้ามบ่ได้เลยแต่ว่าให้จำแนกกันซะอยู่มาปะปนคนคว้ากันกับเวลาเฮ็ดบุญปีนี้ปีแล้วนี่ยะทานขยายอันออกไปได้2-3บาทแต่ก่อนในลีหันไปเฮ็ดอยู่บ้านหัวน้ำสาง10กว่าปีมาแล้วแต่เฮ็ดอยู่บ้านหัวน้ำสางแต่1992-93ไปเทศให้เขาเจ้าเนี่ยนี่แหละก็เลยพาเขาเจ้าเฮ็ดบุญในทางพุทธศาสนาบุญนอกพุทธศาสนานั่นให้กูเฮ็ดบุญทั้งศาสนาเนี่ยหามันแล้วจะก่อนสู่จังเฮ็ดเด้อก็มีแต่ไหว้พระรับศีลฟังเทศฟังธรรมโมทนาท่านกัน3คืนเฮ็ดอยู่หั่นเฮ็ดบุญสืบชะตาวัดบัดแล้วบุญแล้วไผก็ออกเสียงส้มเสื่อยโอ้ยอาทานผ้าเฮ็ดจะเป็นครับจะเป็นครับสบายก็สบายเงินก็ได้หลายตะกี้เฮ็ดบุญใหญ่ๆขาง้อขาควาย7 โต 8 โตบ่ได้พอ2,000,000กีบอันนี้ยะทานเฮ็ดได้เงิน4,000,000-5,000,000นะแล้วก็คนก็บ่ของบ่ค่าลงวัดลงว่าก็ได้สบายตะกี้โอ้ยยังลงวัดก็บ่ได้ลงแล้วน้อยผู้นั้นขึ้นมาน้อยผู้นี้ขึ้นมาเย็นเราให้กันกินแต่งผ้าเข้าสู่กันกินอยู่มัดมือมัดคืนจากโรงวัดก็บ่ได้ลงเฮ็ดได้นี่โอ้ยคักหลายคักหลายก็เลยเฮ็ดกันมาเท่าคู่มือนี่บรรพนำสังเขาเฮ็ดบุญเขาบ่ได้ขาง้อขาควายได้ผ้าเข้าเวลาผ้าเวลาผ้าไผมีหยังก็คนควายเฮ็ดมือนี่มือบุญมีปลาก็เอาปลามีไก่ก็เอาไก่มีหน่อไม้ห้องหน่อไม้หัวมันเอาหน่อไม้หัวมันแต่งผ้าผ้า
ไปพามันลงไปย่อก็แล้วมันในบ้านอื่นที่ยังเห็นบ่ได้ก็ฮู้แหละฮู้จักเข้าแล้วว่าบ้านนั้นมันเห็นจังซั่นคันบุญบั่นหัวน้ําสางแล้วบ่ต้องไปกับยาเด้อไปก็บ่ได้กินเหล้าบ่ได้กินซีนไผผู้ต้องการนั้นก็บ่ไปเขาก็เฮ็ดกันมากูปีกูปีเขาก็นะสบายเขาว่าพวกเล็กน้อยยังน้อยยังนุ่มเขาเจ้าก็คัดค้านนี่แหละบ่ม่วนได้สิเป็นเฮ็ดบุญเอ้ยสู้จังม่วนสู้ก็เฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดบุญแล้วซะก่อนสู้จังม่วนปีแล้วในวังละรุ่นแรกเนี่ยมี3บาทเอาไปปฏิบัติบัลลังก์เทนเฮ็ดบุญฉลองครัวก็ขึ้นตะเบิดก็มีแต่มาไหวพระสูตรมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญธรรมนั่นเจริญธรรมนี่สูตรเมตตาอันนั้นอันนี้มืดคืนถ้าแจ้งมื้อเช้ามาพระกันตักบาตรญาติน้ำถวายทานแล้วเลิกมื้อแรงมามือใหม่มาเอาสู่จังลำวงให้สู่ลำพรซะจุ่มสู่ผู้มักมวนมักซื่นผมบ่ห้ามเขาใจเฮ็ดคนละมือบ้านเห็นบ้านน้ำเทนเห็นบ้านทะม่วงก็เฮ็ดบ้านจะขึ้นไตก็เฮ็ดนะขยายไปซั่นน่ะเฮาลีกบ่ได้แล้วเรื่องมวลเรื่องซื่นนั่นแต่ว่าให้จำแนกกันเฮ็ดในฐานะที่เฮาเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาให้เฮ็ดบุญแต่ในทางพุทธศาสนาให้มันมีเวลาแดเวลาเฮ็ดบุญนั้นจะสร้างศาสนานั่นน่ะอันนี้เห็นได้บุญทางพุทธศาสนาชั่วโมงนึงก็สิบ่แล้วนี่เด้บางปลดปล่อยใหม่ๆอ่ะนะแต่ลานั้นจานญาณคนบ้านนักขนอกเนี่ยครูญาณตะกี้เพิ่นลุงเพิ่นฮู้สิจานย่านอย่าคุย่านน่ะเมื่อผ้านิมนต์เอาย่านท่านอาจเพราะท่านอาจเมื่อเฮ็ดบุญอยู่บ้านนครเนาะปีน่ะอาตมาก็ไปบัดนี้สูตรมงคลบ่สูตรคําขอแจกก็บ่มีดอกขอแจกก็หลายของมันบ้านห่างเมืองเพชรย้อนสงครามนั่นเขาจะเฮ็ดตูบเฮ็ดพามในโฮมโพบอนจิตสูตรมงคลบนต่างของบุญของท่านบรรยาหารลำวงเล็กน้อยไปอยู่แคมป์ใต้ฮะใกล้ๆคำแล้วตะเวนตกดินหมดแล้วเขานิมนต์ไปสูตรมงคลนิมนต์สูตรมงคลมาในพวกวงดนตรีลำวงเขาก็เสพแล้วได้หึ่มบ่ำบึมบ่ำบึมบ่ำขึ้นเลยอันจิตสูตรมงคลสูตรมงคลล่ะพอทานาดแล้วอ่ะบอกปอบเถาไปบอกให้เขาเศร้าซะก่อนไปพวกเสพพวกงั้นน่ะนะให้เขาเศร้าก่อนสูตรเทศแล้วจังอันนั้นจังเสพจังงั้นไปผู้เฒ่าคนนึงก็ไปบอกเขาแล้วไปบอกเขาให้เศร้าซะก่อนยุตซะก่อนเด้อให้เพิ่นเทศเพิ่นสูตรแล้วจังเสพจังงั้นเด้อซั่นมักอันนั้นมันตอบว่าได้มันตอบมันว่าจะสู้ก็สู้กว่าจะเทศก็เทศกว่าปากไผ่ปากมันมันว่าบู๊ยลูกบ้านใดเด้มันคือคักเทนอตัวนั่นแหละมันบ่มีการเคารพธรรมบ่เคารพในศาสนาย้อนมันบ่อยากฟังธรรมนั่นแหละเท่านึงเขานิมนต์อัตมาไปเอาบุญเพื่อนเขาถ้าบ่บอกดอกบ้านยังก็ได้ไปกับคำๆแต่เว้นสิตกดินแล้วเขามนต์ขึ้นไปสูตรมงคลในบุญเพื่อนเขา มีเฉพาะ3องค์เฉพาะในท้องถิ่นเขาหันอย่าคู่หนุ่มองค์หนึ่งตัวหน่อย2เขามนต์มาครับสาก่อนจะทานก็มีพระหน่อยผู้นึงไปนำรวมกันแล้วก็7องค์8องค์
มันคือประชุมมงคลจ้ะขึ้นไปแล้วเห็นพวกเล็กหน่อยผู้บ่าวผู้สาวน่ะยายเบียร์ยายเหล่ากันอยู่ในตารางเพื่อนน่ะนะตารางเพื่อนอันผู้เฮ็ดบุญเพื่อนน่ะยายเหล่ากันผู้เมาเนี่ยก็มีเนี่ยเสียงห้องกะกะจี้จี้ก็มีน่ะฮึตัวมื้อนี้แล้วกูสิได้ด่าหัวคนตัวขึ้นไปเพื่อนเขาเลยแล้วก็พากันไหว้พระสิ้นพวกแม่พุทธพอเอาเท่าแมวเท่าอย่าได้วางประมาณเศร้ากว่าคนนี่ละรัฐาสินบอกอย่าพอให้สินเขาแล้วเขาก็รัฐนามงคุณรัฐนามงคุณก็ท่านทานก็นั่งอยู่บอกบอกอย่าพออย่าคู่อาพระมุขเจ้าพระกันสูตรมงคุณเด้อขอจิตาเทพตัวบอกอย่าพอก็สูตรแล้วธรรมสาวนากาโลยัมปะตันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะระสะโตอะโตระโตอะมะนุสสะโตวะเด็กน้อยอยู่ทางตารางเคาะกระป๋องใส่ปัง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 ท่านก็อดไหวนะอดไหวให้มันสุดชุดเสบุตรระสะโตวะเนี่ยพระพงษ์ยังพอเทศอันสูตรสุดเป็นบทละสัตตัวยันทานว่าเศร้าเศร้าเศร้าจะพอเศร้าเศร้าเศร้าไม่ต้องสูตรไม่ต้องสูตรชูได้ยังเขาบ่มีความเคารพในศีลในธรรมบ่มีเคารพความเคารพพระทรงองค์ข้าเจ้าชูนั้นเป็นมงคลมันก็บ่เป็นมงคลมึงขี่ยังดอกว่าสิเพราะว่านี่แล้วยันทานก็ได้ไปเมื่อนอนทากินหลับควายมันอยู่วัดคุณเท่าหนึ่งตาลี่ตาล้านลงไปหายเขาจากเล่าเว้ายังแล้วไปหายเด็กน้อยอยู่ตารางตาลี่ตาล้านลงไปจากเล่าเว้ายังไม่จักความเว้าเราได้ยินแต่เขาเฮ่เฮ่เฮ่โอ้ยมันสมเพชเวทนาทีเดียวลูกหลานเอ้ยไม่จักบุญจักศีลยังน้อยแต่ท่านก็เลยลงเพื่อนเขาเหมือนกับขี่รถหอดเมืองสวรรค์บ่ได้อยู่น้ำหัวสู่ดอกตัวสิ แล้วเจ้าไว้ท่านยังไปหาเทศให้บอกกันสอนกันเด้อเวลาเฮ็ดบุญศีลกินท่านขอน้ำก่อนลูกหลานอย่างมวนนึกซึนก็ได้มันหามเข้าบ่ได้แล้วมันติดมาไปแห้งแหละมันติดอันนี้อาตมาจะว่าเคยเว้าเรื่อยๆประเทศนั้นใส่เคยเว้าอยู่นี่ด้วยถามพอออกไม่ออกเมาอีหยังมื้อเจ้าเมาหายเมาแห้งกว่าเพิ่นเมาที่เป็นโทษเป็นโพยนักกว่าเพิ่นแม่นเมาหยังเมาบ่ฮู้จักสว่างบ่ฮู้จักเศร้าแม่นเมาหยังอาตมาเคยถามตอบบ่ได้หลายคนหลายบ้านตอบบ่ได้มื้อนี้ก็สิถามไม่ออกเจทมวกเมาหยังไม่ออกเมาบ่จักสว่างบ่จักเศร้าฮะตอบเบิ่งเมาหยังฮะเมาหยังก็เมากิเลสอันนั้นมันเว้าเนี่ยมันยังเว้าละโคตรเว้าเว้าเมาอยู่ในสังคมมาคู่มื้ออันเว้ากิเลสมันควบโพดเมาม่วนย้อนมันบ่สว่างเมาม่วนนั่นแหละมันจังบ่เศร้ากินเหล้าย้อนมันบ่สว่างเมาม่วนนั่นแหละมันจังบ่เศร้าไปลิ้นมันไปลิ้นมันเป็นยังเป็นมันอยากม่วนมันกินเหล้ามันเป็นยังมันอยากกินมันอยากม่วนมันบ่สว่างเมาม่วนมันก็เฮ็ดอยู่ซั่นแหละท่านบรรสว่างเมามวลเพิ่นจะหูเมื่อได้บัดนี้ได้หลายคนแล้วได้ยินยินมาจมบัดเพิ่นสว่างน่ะเพิ่นจอมเพิ่นจมว่าโอ้ยตะกี้ก็เฮาก็เมาน้ําแต่มวลเมาน้ําแต่ลิ้นคันบ่เมาน้ํามวลบ่เมาน้ําลิ้นปานนี้ก็อุ้ยได้เฮือนหลังบักใหญ่ได้หน้าทงบักใหญ่พุ่นล่ะว่าได้นะเพิ่นสว่างเมาเลยได้หั่นได้มันอยู่ในลักษณะนี้แล้วมันจะว่ามันบ่เศร้ากินเหล้ามันบ่เศร้าไปหาลิ้นมันก็ย้อนมันบ่สว่างเมาม้วน
เห็นอะไรมันบ่สว่างเลยมันก็เฮ็ดอยู่จังซั่นแหละเห็นอะไรมันจังสิสว่างมันบ่สว่างแล้วผู้มันยังเมาอยู่น่ะมันบ่มียามสว่างจักเทื่อแล้วพุ่นแล้วมันเฒ่าพุ่นแล้วมันจังสิสว่างไก่กระดูกสิเข้าบ่อจังจังโผเพิ่นเรู้แม่นบ่แม่ออกฮะยอดมันร่างมะมวนนั่นแหละมันจังว่าเฮ็ดบุญได้ไสก็หาแต่แนวมวนเฮ็ดก็เฮ็ดอย่าทันก็บ่หามบ่ห่วงดอกแต่ว่าให้ฮู้จักเวลาเฮ็ดให้ฮู้จักบ่อนเฮ็ดเฮ็ดมวนให้ซื่นนั่นน่ะเฮ็ดได้ไสเฮ็ดเวลาใดเวลาเพิ่นตักน้ำทำบุญก็เช้าซะก่อนให้เพิ่นเฮ็ดบุญศีลกินทานนั่นมันแล้วมันทั่วจบงามจะลีจังพากันม่วนความม่วนน่ะมันบ่แม่นของดีได้พุทธเจ้าเพิ่นได้ว่านะมันเจ้าเคยได้ยินบ่นิทานหมอลำตาลบุตรหมอลำตาลบุตรเล่าลำม่วนไผกับไผมักจะไปจ้างเล่าแล้วมีเวียกมีงานบุญชินคินท่านเรียกงานการมวนซืนน่ะไปจ้างมาลำตระบดเราก็ดีใจเราได้ไปลำขึ้นว่าสิเป็นบุญนั่นแหละมือหนึ่งแล้วเขาไปไหว้ถามพุทธเจ้าก็น้อยเป็นมาลำแล้วเวียกงานการบุญการกุศลเลี้ยงกับเมื่อเขาก็จ้างแต่ข้าน้อยนี่แหละไปลำเสพลำงานเราขันข้าน้อยตายไปข้าน้อยจะได้ได้เกิดสวรรค์สั้นใดพระพุทธเจ้าตอบว่าบ่มีสวรรค์ให้เจ้าไปดอกตาลบุตรเอ้ยหันเตรียมตัวตกหม้อนรกหั่นเด้อโหยจะมาว่าแน่ๆแล้วอ่ะลำหมดคืนบ่ได้ไปสวรรค์มันบ่ได้ไปสวรรค์ชั้นฟ้าอย่างแล้วแนวมวลแนวซื่นน่ะมันเป็นของเบื่อเมาเป็นจัดเขาในมัชฌิมท่านท่านของเมืองท่านของเมาโดยเจ้าผู้ซึกตัวเขาเมาเมานำเจ้าล่ำนั่นจนอึดตาลับครับตานอนตากแดดตากลมตากหมอกตากฝนเป็นไข่เป็นไอเป็นวัดเป็นจามก็มีฟังเจ้าล่ำมืดคืนเท่าแจ้งเมื่อนอนตะเว้นเที่ยงฟ้าก็บ่ตื่นแม่ปุกว่าลูกละแม่บักลาไปไถนาหอนยันไถนาลูกละแม่ลูกละมันก็บ่ลุกยังนอนกลนก่อก่ออยู่ป้าหอดเหยียกป้าหอดการป้าหอดงานป้าหอดบ้านป้าหอดเรือนเจ้าพระศิวะไปสวรรค์สันใดเป็นสวรรค์สันใดมันบ่มีสวรรค์ให้เจ้าไปดอกหั่นละเตรียมตัวตกหมอนรกหั่นนั่นพุทธเจ้านั่นนั่นแหละแล้วสำนึกได้เสียใจให้ได้แล้วก็ได้ให้ให้เสียใจเข้าใจผิดแล้วกูเข้าใจผิดแล้วขอบวชซะแล้วก็ได้พระพุทธเจ้าขอละบวชแล้วก็เศร้าลำนั่นไหนมันบ่มีประโยชน์อย่างพอเท่าใดดอกประโยชน์ก็คือมวนได้พากันมวนพากันได้มวนมวนก็ได้ยังบ้านเมื่อก็ได้ยังบ่มียังเป็นสาระบ่มียังเป็นประโยชน์ให้ครอบให้ครัวให้เฮือนให้ซ่านนั่นจะว่าให้ฟังแด่ฟังครูบาอาจารย์เพิ่นเทศเพิ่นสั่งเพิ่นสอนฟังไปแล้วกับพากันเคารพแด่ในคำสั่งคำสอนครูบาอาจารย์ฟังไปแล้วกับพากันปฏิบัติเอาแด่ตามคำสั่งคำสอนครูบาอาจารย์จังได้ชื่อว่าเฮาเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาอันนี้ว่าแต่ว่านับถือพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนาแต่บ่ฮู้จักยังเรื่องศาสนาแม้นแต่เรื่องเฮ็ดบุญก็ยังบ่ฮู้จักนี่เสียชื่อเสียเสียงเป็นชาวพุทธนะเด้ออาจารย์ท่านเว้าสู่ฟังก็แม่นเทศก็แม่นมื้อนี้เห็นว่าสมควรแก่การแก่เวลาแล้วอาจารย์ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้แก่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าและไม่ออกพอออกจำนวนน้อยๆผ
ผู้ที่ตั้งใจมาฟังเทศฟังธรรมน้ำยาทานมื้อนี้จงมีความสุขความเจริญความการกุ้งหุ่งเฮืองในศีลในธรรมและอายุมั่นขวัญยืนและใช้ปัจจัยอันเป็นบุญกุศลข้าวนี้เป็นหนทางไต่เต่าเข้าสู่นิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าพุ่นทุกขู่ทุกคนเทอญ